ข้อที่30นะครับนั่นแต่ข้อ30ไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพแล้วนะที่จะเป็นเรื่องราวทั่วๆไปแล้วทีนี้นะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวครูย่อลงนิดนึงโอเคข้อที่30นะครับเดี๋ยวดูไปทีละข้อเนาะโอเคถ้าย่อลงเยอะเดี๋ยวตัวหนังสือมันจะเล็กเกินไปนะครับอันนี้บอกว่าจากแผนภาพเหตุการณ์ใดต่อไปนี้ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงนะครับถามอกไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงนะพบน้อยแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่บริเวณ C อยู่ไหนตรงนี้ใช่ไหมโอเคเป็นการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่สวนทางกันของแผ่นเปลือกโลกนะตรงนี้พอมันเลื่อนสวนทางกันเนี่ยมีโอกาสทำให้เกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่ใช่นะครับข้อที่2พบการปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเลที่บริเวณ A บริเวณ A ตรงนี้จะเกิดการชนกันนะครับก็คือเป็นการชนกันใต้ทะเลเนาะเพราะว่าไอ้ที่จุดพวกนี้เป็นทวีปส่วนที่เป็นสีขาวเป็นมหาสมุทรนะครับเมื่อเกิดการชนกันเนี่ยมันจะทำให้ตัวพื้นโลกเนี่ยเกิดการบีบตัวชนกันนะครับแล้วมันก็จะเค้นพวกแมกมาที่อยู่ด้านในเนี่ยให้ปะทุออกมากลายเป็นลาวาหรือเกิดการระเบิดของภูเขาไฟนั่นเองนะครับก็คือเป็นไปได้นะครับตัวนี้ต่อไปข้อที่3นะครับบอกว่าเกิดพื้นมหาสมุทรใหม่ที่บริเวณหินบะซ้อที่บริเวณ B โอเคบริเวณ B อยู่นี้นะครับเป็นการเคลื่อนที่ออกจากกันเมื่อเคลื่อนที่ออกจากกันจะเกิดช่องว่างตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดช่องว่างตรงนี้เกิดขึ้นจึงเกิดพื้นที่ใหม่ขึ้นได้นะครับหรือพื้นมหาสมุทรใหม่ขึ้นได้นะครับที่บริเวณหินบะซ้อก็ถูกแล้วนะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับเกิดธรณีสันฐานเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งที่บริเวณ B อันนี้ไม่ใช่นะข้อนี้ไม่ใช่ถ้ามันแยกออกจากกันเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถเกิดเป็นภูเขาไฟรูปโค้งได้ถ้าเกิดว่า B จะเกิดเป็นภูเขาไฟรูปโค้งเนี่ยจะต้องเกิดจากแผ่นเปลือกโลกนั้นมันชนกันนะครับถึงจะเป็นเกิดเป็นสันของภูเขาไฟได้นะครับดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับต่อไปข้อที่5บอกว่าการตรวจสอบแผ่นดินไหวหลายครั้งมีจุดศูนย์กลางบริเวณ Cใช่นะครับเพราะว่าแนวรอยเลื่อนที่มันเคลื่อนที่ผ่านกันแบบนี้มีโอกาสที่มันจะเสียดสีแล้วก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้หลายครั้งบ่อยมากนะครับตรงนี้ก็ข้อที่มันผิดก็คือข้อ4นั่นเองนะครับอันนี้ก็อาศัยเรื่องความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับต่อมานะครับเป็นข้อที่31นะครับคลื่นสึนามิเดี๋ยวเราไปหาตัวโจทย์ให้เจอก่อนนะครับเราถึงจะมาดูคลื่นสึนามินะครับโจทย์อยู่นี่นะครับโจทย์บอกว่าถ้าเกิดดินไหวใต้ทะเลเวลา 9.30 นะครับและมีประกาศแจ้งเตือนภัยสึนามินะครับเวลา 10:00 นนะครับหลังจากที่ประกาศแจ้งเตือนภัยนะครับเป็นเวลานานเท่าไหร่คลื่นสึนามิจะเคลื่อนที่ถึงตำแหน่ง B และลักษณะของคลื่นขณะอยู่ใกล้ชายฝั่งจะเปลี่ยนแปลงจากขณะอยู่กลางมหาสมุทรอย่างไรโอเคเดี๋ยวไปเราไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงตอนที่มันเกิดแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวตรง A นี้นะครับที่เวลาประมาณ 9.30 นนะครับเกิดเวลา 9.30 นเนาะทีนี้ยังไงต่อนะครับเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ด้านบนเขาบอกว่าคลื่นสึนามิสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ข้ามมหาสมุทรแห่งหนึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลบริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาคมหาสมุทรดังภาพโดย A เป็นจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและ B คือตำแหน่งชายฝั่งB ตรงนี้นะครับคาบสมุทรนี้เขาบอกว่าระยะเวลาที่คาดการสึนามิใช้เวลาเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์หากคลื่นมีการเคลื่อนที่อย่างอิสระเขาบอกว่านะครับเกิด9โมงประกาศแจ้งเตือน10โมงใช่ไหมครับเกิด9โมงประกาศแจ้งเตือน10โมงก็หมายความว่าคลื่นตรงนี้เคลื่อนที่ออกมาแล้ว30นาทีใช่ไหมก็10โมงก็อยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึง B ก็คือวงรอบละ1ชั่วโมงใช่ไหม1อันนี้ไปอีก1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับวงรอบละ1แล้วกัน1แบบนี้จะได้นับง่ายแสดงว่าก็มี1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงกับอีกครึ่ง
กับอีก30นาทีนะครับก็แปลว่าก่อนที่คลื่นสึนามิจะมาถึง B เนี่ยมีเวลาอยู่3ชั่วโมงกับอีก30นาทีตามที่ครูพาไล่นะครับเราก็ไปดูนะครับ3ชั่วโมง30นาทีก็จะมีโอ้4ข้อเลยนะครับตัดออกไปก่อน2ข้อนะครับทีนี้มาดูว่าลักษณะคลื่นสึนามิขนาดอยู่ใกล้ชายฝั่งเปรียบเทียบกับขนาดอยู่กลางมหาสมุทรเป็นอย่างไรอันแรกนะครับความยาวคลื่นก่อนนะครับตัวความยาวคลื่นเนี่ยเมื่อเข้าใกล้มหาสมุทรนะครับมันจะเหมือนกับการเกิดการชนนะครับทำให้ตัวความยาวคลื่นนี่จะลดลงนะครับความยาวคลื่นจะลดลงเพราะฉะนั้นข้อ3ผิดเพิ่มไปนะครับแล้วถามว่าถ้ามันเข้าใกล้ชายฝั่งมากขึ้นนี่ความเร็วมันจะควรจะเป็นยังไงนักเรียนเข้าใกล้ชายฝั่งเหมือนมันชนอะไรสักอย่างนึงมันก็เหมือนถูกบี้ใช่ไหมมันก็ถูกชะลอความเร็วลงดังนั้นความเร็วขึ้นก็ลดลงเหมือนกันนะครับเหมือนกับขึ้นน้ำทะเลที่มันซัดเข้ามาในชายฝั่งถ้าเรียนสังเกตพอมันใกล้ฝั่งปุ๊บขึ้นมันจะหดลงนะครับแล้วก็ความเร็วมันจะช้าลงนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่สึนามิเนี่ยเป็นคลื่นที่มีขนาดใหญ่มากที่ซัดเข้าหาชายฝั่งนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อ1นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับสึนามินี่ก็ออกเห็นออกหลายปีอยู่นะนะครับบ่อยเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อถัดไปโอเคนะครับเดี๋ยวข้อ32เดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันนะครับว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปหาช้อยกันก่อนนะครับข้อนี้บอกว่าจากแผนภาพข้อใดอธิบายเกี่ยวกับการเกิดกระแสน้ำนะครับผิวหน้าในมหาสมุทรและอิทธิพลของกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่ส่งผลต่ออากาศไม่ถูกต้องนะครับคือข้อนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากระแสน้ำในมหาสมุทรเนี่ยจะมี2แบบคือกระแสน้ำเย็นกับกระแสน้ำอุ่นนะครับซึ่งในบริเวณตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยนะครับบริเวณแถบเนี้ยจะเป็นตัวที่เป็นกระแสน้ำกระแสน้ำเย็นนะครับสาเหตุที่มันเป็นกระแสน้ำเย็นเพราะว่าบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณมหาสมุทรทางใต้หรือขั้วโลกใต้นั่นเองนะครับทำให้บริเวณนี้นี่มีกระแสน้ำที่เย็นนะครับส่วนบริเวณที่อยู่แนวเส้นศูนย์สูตรหรือเส้นป่าตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่เกิดกระแสน้ำอุ่นนะครับนักเรียนสังเกตตัวหัวลูกศร นะครับบริเวณสีแดงที่ครูเขียนแทนเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เกิดกระแสน้ำอุ่นนะครับทีนี้บริเวณที่กระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นมาบรรจบกันเนี่ยนะครับบริเวณตรงเนี้ยนะครับแถวนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับการทำประมงนะครับเพราะว่าบริเวณที่กระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นมาเจอกันเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีสัตว์ทะเลไปรวมกันอยู่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารอะไรอยู่เยอะนะครับทีนี้มาดูว่าแต่ละข้อมันข้อไหนพูดถูกพูดผิดยังไงบ้างนะครับข้อที่1บอกว่าในสภาวะปกติเมือง C แห้งแล้งกว่าเมือง B เมือง B กับเมือง C ทวีปอเมริกาใต้ทวีปออสเตรเลีย C จะแห้งแล้งกว่า B ถูกต้องใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะว่า C เนี่ยมันสาเหตุที่มันแห้งแล้งกว่านะครับก็คือ C มันอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรขึ้นไปนะครับดังนั้นบริเวณเส้นศูนย์สูตรก็จะมีอากาศที่มันร้อนขึ้นมานั่นเองนะครับต่อไปเมือง Dอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสูงกว่า E D อยู่ตรงนี้อุณหภูมิสูงกว่า E นะครับโอเคใช่นะครับตรงนี้นะครับก็เหตุผลคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นอิทธิพลของตัวกระแสน้ำนะครับก็คือเมือง D เนี่ยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าเมือง E นะครับเพราะว่าถ้าดูจากทิศทางการไหลของกระแสน้ำนั่นหมายความว่าบริเวณนี้จะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณ E นั่นเองนะครับก็ถูกแล้วนะครับต่อไปนะครับข้อ3นะครับเมือง E มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่าเมือง D E อยู่ไหน E ตรงนี้น้อยกว่าเมือง D ใช่นะครับเพราะว่าเวลากระแสน้ำในมหาสมุทรพัดไปเนี่ยนะครับยังส่งผลให้พัดพาพวก
กระแสที่เป็นพวกเมฆพวกอะไรเนี่ยไปด้วยนะครับก็คือฝนจะตกมากบริเวณดีนะครับเสร็จปุ๊บพอมันตกเสร็จแล้วมันก็จะทยอยตกมาเรื่อยๆจนกระทั่งพอมาถึงเมืองอีเนี่ยปริมาณน้ำฝนจะลดลงแล้วนะครับแล้วก็เป็นผลจากอุณหภูมิของอากาศในบริเวณนั้นๆด้วยนะครับก็เลยส่งผลตรงนี้นะครับก็เลยเป็นข้อที่ยังถูกอยู่นะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับบอกว่ากระแสน้ำ x เป็นกระแสน้ำอุ่นเช่นเดียวกับกระแสน้ำ y กระแสน้ำ x ตรงนี้กับกระแสน้ำ y ตรงนี้ไม่ใช่นะครับก็อย่างที่รูปที่ครูเขียนให้เลยนะครับกระแสน้ำ x นี่จะเป็นกระแสน้ำเย็นนะครับส่วนกระแสน้ำ y นี่จะเป็นกระแสน้ำอุ่นนะครับก็เลยผิดนะครับตรงนี้ข้อ4ผิดเมือง A ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำเย็นเช่นเดียวกับเมือง E เมือง A อยู่ใน A ครูทำไมหา A ไม่เจออ๋อ A อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เมือง E ตรงไหน E ตรงนี้โอเคนะครับใช่แล้วนะครับเพราะว่าจะโดนกระแสน้ำได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำเย็นก็คือตรงนี้ช่วยแล้วใช่ไหมครับและเมือง E ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือกระแสน้ำเย็นตรงนี้ก็จะพัดพามาตรงนี้เหมือนกันนะครับทำให้ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำเย็นเช่นเดียวกันนะครับก็ถูกแล้วนะครับต่อไปนะครับข้อที่ผิดก็คือข้อ4นี่เองนะครับโอเคต่อไปนะครับ